โอเคเอาวันนะครับสิงกราพัวผมนิวส์คุงและแลกคุณนะครับผมวันนี้อยู่กับคลิปประกาศพิเศษนะครับผมเห็นโจระทำเลยทำบ้างถ้าผมปิดชาแนลผมจะหาอะไรแดกเอาเถอะเอาว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องช่องของผมช่องของนิวคุงและคุณนั่นเองนะผมตอนที่ผมได้ทำช่องนี้ประมาณ 7-8 ปีนะผมก็ทำมาตลอดลงคลิปเรื่อยๆอยากเล่นเกมอะไรก็พยายามเล่นมีที่ไหนที่คนดูชอบก็พยายามที่จะลงบ่อยๆเป็นสไตล์ตัวเองนะผมก็ถึงช่วงที่มีทั้งดีและไม่ดีก็คือช่วงที่ยอดวิวสูงมากมีคนมาดูเต็มเลยหรือทั้งถึงช่วงที่คนแทบไม่ดูเลยคนหายไปนั่นเองนะผมช่วงนี้ก็ขึ้นลงมีแย่บ้างดีบ้างมีสถานการณ์มากมายเกิดขึ้นมานะผมเรื่องที่ประกาศก็คือเรื่องเป็นโลกใหม่ของ YouTube ที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็คิดว่าน่าสนใจเนื่องจากผมเคยมีแนวคิดเรื่องระบบนี้มาก่อนแล้วนะผมตอนที่สมัยหลายปีก่อนนะผมว่าถ้าคนดูอยากดูคลิปผมก่อนว่าสมมติว่าผมนั่งปั่นมาหลายคลิปอะไรเงี้ยผมทำ Minecraft Harry Potter มาถึงพาร์ทหลังๆแล้วแต่มันเพิ่งลงมาทีละพาร์ทแล้วรอเพื่อนในนี้หนมผมทำเกมอันนี้เป็นชิ้นฮอตผมทำเกมเดลิสเวเตอร์ตั้งแต่วันแรกที่ทำมาแต่ว่ามันยังติดว่าเดี๋ยวนี้กลางคืนอยู่ลงไม่ได้ยังปล่อยตามเวลาไม่ได้มีเกมอื่นที่ยังติดค้างอยู่แล้วผมก็เลิกปล่อยไม่ได้นะผมแต่ผมทำเสร็จแล้วหรือว่าการโดเนทธรรมดาทั่วไปที่ขึ้นแจ้งเตือนในไลน์อ่ะมันดูแบบว่าเหมือนกับไม่ได้เลยตอบแทนกลับมานะผมทำให้คนที่โดเนทมาให้ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าหรือว่ามันได้รายตอบแทนกลับไปนั่นเองนะผมเลยเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าปลาทองขึ้นมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมลองทำดูแล้วก็ไม่ได้ประกาศในช่องเลยซ้ำแค่ประกาศน้อยมากคือแค่ขึ้นคอนเทนต์ใต้คลิปว่าทำเรื่องนี้นะพูดคร่าวๆบ้างแต่ท่านไม่เคยโพสต์บอกเลยนะผมว่าผมทำไอ้ปลาทองอยู่สปอร์ตไลน์เดินผ่านทางเว็บนี้แล้วผมจะขอ YouTube ขอ Facebook ไปเพื่อที่จะแอดเฟนติดต่อแล้วก็ได้คลิปที่เป็นคลิปดูลิงก์ก่อนล่วงหน้านี่นะผมแต่ล่าสุดนี้เนื่องจากว่า YouTube มีการใส่ระบบนี้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำผ่านเว็บอื่นนะผม YouTube ได้มีการใส่ระบบใหม่ตัวนี้ขึ้นมานะผมคือระบบการเป็นสมาชิกหรือระบบการที่ Subscribe รายเดือนแบบว่าคล้ายของ Twitch ที่มันแบบว่าต้องเสียตังค์นี่นะผมซึ่งอันนี้บอกกันเลยว่าคนที่ไม่ Subscribe รายเดือนแบบเสียตังค์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการดูคลิปนะผมแจ้งเตือนเหมือนเดิมที่ยังมีเวลาปล่อยตอน 9:30 นวันช่วงปิดเทอมวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมแล้วก็ 4:00 นตามปกติที่ผมเคยทำนะผมอาจจะวันละคลิป2คลิปก็คือทั่วไปนั่นเองนะผมเป็นแบบทั่วไปปกติยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไปแต่แค่คนที่ Subscribe จ่ายรายเดือนเนี่ยแค่ขั้นต่ำสุดก็จะมีโอกาสที่จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมายนะผมโดยเฉพาะสิทธิขั้น1ขั้นที่3ที่ผมจะแนะนำจากนี้นั่นเองนะผมเดี๋ยวขอกดเข้าไปก่อนนะผมก็จะเป็นต้องทำ4ขั้นตอนตามนี้ก่อนก็คือขั้นแรกคือสิทธิพิเศษตามต่อวันนี้ซึ่งใส่เรียบร้อยแล้วอนุมัติแล้วทำการเนี่ยจะมีป้ายชื่อของตัวเองแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ไปกี่เดือนแล้วถือว่าจ่ายรายเดือนแรกก็จะเป็นแบบโลโก้ทั่วไปครบกี่เดือนครบถึงปีก็จะแบบโลโก้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีรุ้งและสีทองคำนี่นะผมที่ผมอาจจะปรับปรุงทีหลังนั่นนี้ขอคร่าวๆเป็นรูปแรกคุณก่อนแล้วก็มีโมจิที่เป็นรูปแรกคุณแบบนิวคุงนี่นะผมที่สมัยจะพิมพ์เป็นพิเศษเพื่อที่จะให้คนอื่นแบบอิจฉาเล่นได้นะนี่คือขั้นต่ำนะผมคือบอกไว้ว่าขั้นที่35บาทที่ผมตั้งไว้ก็ใช้ได้แล้วนะผมเดี๋ยวค่อยอธิบายทีละกันนะเรื่องส่วนของสิทธิพิเศษแต่ละขั้นนี้แล้วก็เหลือวิดีโอก็คืออันนี้ที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะผมคืออันนี้แหละที่ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วแปลว่าขั้นที่เสร็จแล้วคือแปลว่าทุกอย่างตรงเนี้ยทำให้สมาชิกจะสมัครสมาชิกได้แล้วนั่นเองนะผมสุดท้ายคือการโพสอันนี้ก็คือเป็นในชุมชนก็คือตรงนี้เป็นการโพสสำหรับคนที่ได้จ่ายเท่านั้นถึงจะเห็นข้อความที่ผมโพสเป็นพิเศษด้วยนะผมในชุมชนเป็นโพสแยกทีนึงเป็นโพสอะไรแจ้งข่าวน่าสนใจทบทวนขึ้นมาแต่เดี๋ยวค่อยว่าทีนึงกันนะผมก่อนหนึ่งไปดูก่อนว่าแต่ละสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างแล้วกันนะผมจะได้เข้าใจว่าผมไม่ทำการเตรียมอะไรมาบ้างซึ่งบอกเลยว่าแค่35บาทต่อเดือนนะก็คืออันนี้น้องนักคุณนะผมอันที่อาจจะมีหลายคนที่แบบว่าโดนเน็ตผมมา22บาทหรือว่า20บาทอะไรเงี้ยก็คือต่อไลฟ์ก็สามารถจะจ่ายราคานี้ได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเทียบง่ายๆคืออันนี้35บาทเนี่ยตกวันละบาทกว่านะผมอันนี้เป็นราคาเบสิกที่ผมแนะนำให้น้องๆคนไหนที่แบบว่าอาจจะบางเดือนได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะอันนี้คือระดับที่รู้สึกขอบคุณพี่ที่ทำคลิปเกมนี้ออกมารู้สึกว่าอยากให้ตอบแทนในการโดเน็ตบ้างนานๆทีเลยเนี่ยวิธีนี้คือวิธีที่ดีสุดในการกดนะผมโดเน็ตผ่านระบบน้องและคูณนะผมก็คือเป็นขั้นแรกนะผมขั้นนี้จะได้ทั้งป้ายสับสนข้อความเวลาคอมเมนต์ในช่องสมมติเราทำคลิปเนี่ยคอมเมนต์อะไรก็ได้นะผมมันจะขึ้นเลยนาทีต่อให้ไม่ใช่ไลค์ก็ตามแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไลค์แชทอ่ะเวลาที่น้องพิมพ์อ่ะข้อความจะมีโลโก้ขึ้นมาว่าน้องเป็นผู้สับสนนะผมของและคูณนะเองนะผมแล้วก็มีอีโมจิส่วนตัวที่จะได้จะให้หัวใจทุกสองนิ้วสู้ๆหรือว่ากอดได้เลยนะผมซึ่งจะมีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดมีน้องเยอะกว่านี้ก็จะยิ่งใส่ได้เยอะนะผมเป็น10-100ได้คิดว่างั้นนะผมแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นเช่นการเก่า
ถึงสมาชิกในวิดีโออันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งไว้ก็คือเป็นแบบว่าผมน่าจะทำคลิปแบบคล้ายๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอ่ะถ้าเกิดมีเริ่มมีคนที่สมัครมาแล้วนะผมก็จะแบบว่าสมมติพิมพ์เป็นแบบโพสต์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำการไปหารูปภาพอะไรน่ารักน่าชังมาแล้วใส่แล้วก็มีใส่ชื่อคุณไปแล้วก็บอกว่าคุณเป็นสมาชิกอยู่ขั้นนี้นะขั้นน้องแรกคุณก็จะใส่ชื่อน้องแล้วคุณไปมีใครบ้างทุกคนนะผมน้องจะได้อยู่มีชื่ออยู่ในคลิปนะผมน้องแค่เอาชื่อตัวเองมาบอกว่าน้องชื่ออะไรบ้างนะผมก็จะพิมพ์ชื่อที่อยากพิมพ์หรือไม่ก็พิมพ์ชื่อทุกไปก็ได้นะผมที่ต้องการให้ขึ้นที่ไม่ใช่คำหยาบนะผมก็จะพิมพ์ชื่อน้องไปให้แล้วก็มันจะขึ้นในช่วงอาจจะช่วงต้นของบางคลิปหรือทุกๆคลิปนะผมนั่นเองนะเพื่อขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมานะผมทุกขั้นเลยนะผมนั่นเองนะแล้วก็รวมถึงลูกค้าเฉพาะอันนี้คือกรณีที่ผมมาเห็นว่าหลายเกมอย่างเช่นแวร์วูฟอะไรเงี้ยที่มีคนแบบว่าอยากเล่นด้วยเกมน้องโรลี่ผีสิ่งอะไรเงี้ยเนื่องจากบางเกมอ่ะคนมันค่อนข้างจะรับได้ไม่เยอะนะครับผมถ้าน้องชอบพี่จริงน้องแค่วันละบาทนะผมน้องอยู่ขั้นเนี้ยน้องจะได้ข่าวสารกับทั้งหมดที่พี่จะมอบให้นะผมอย่างเช่นพี่จะนัดวันเล่นแวร์วูฟพี่จะนัดวันเล่นเกมผีโรลี่นัดวันเล่นเซนทับบี้พี่อาจจะเล่นเกมอื่นที่น่าสนใจเกม Identity V ใหม่หรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าอยากจะทำคลิปเพิ่มเติมหรืออยากจะไลค์อยากจะแล้วมีคนดูมาแจมด้วยน้องจะมีสิทธิ์ในการรู้ข่าวสารตรงนี้นะผมคนที่ไม่ได้สับตรงนี้อาจจะถ้าไม่รู้หรือว่ารู้บ้างตามที่ผมคิดอีกทีนึงแล้วกันแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในการคัดคนที่จำเป็นต้องมีปริมาณน้อยๆจริงๆอ่ะต้องอยู่ขั้นนี้เป็นหลักนะผมนั่นเองนะเพราะงั้นแล้วถ้าน้องอยู่ออนไลน์คุณปั๊บน้องมีสิทธิ์ในการรู้ข่าวสารทันทีผ่านทางคอมมูนิตี้นะผมคอมมูนิตี้คืออะไรอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนต้องแจ้งไว้ก่อนนะคอมมูนิตี้คือพื้นที่บริเวณส่วนคำว่าชุมชนนะผมในหน้าเนี้ยจะมีการแจ้งข่าวนะผมซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่ผมแจ้งข่าวปกติประจำนะผมแจ้งข่าวเรื่องว่าวัตเตอร์ชิคเก้นฮอตอัพจะอัพแล้วนะมีเกมใหม่แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรนี้นะผมมีเกมกำมะนาอะไรก็ว่าไปนะผมก็ลองดูแลเนี่ยจะมีการทดสอบตรงนี้นะผมเป็นสมาชิกขึ้นมาเป็นไอคอนอย่างนี้แปลว่าเฉพาะคนที่เห็นเท่านั้นนะผมพองกันแล้วใครอยากเล่นเกมกับผมเนี่ยอันเนี้ยขั้นต่ำสุดนะผม35 บาทก็ได้เล่นกับนิวคุงนั่นเองนะผมโดยที่เป็นการอัดคลิปเป็นหลักนะผมนั่นเองนะนอกไลน์น้องจะได้แบบอยู่ในคลิปเลยทีเดียวถ้าเกิดน้องได้เห็นข้อความตรงนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือขั้นน้องและคุณนะผมมีสิ่งพิเศษ4 อย่างเลยนะผม4 อย่างนะควรทำเพิ่มเติมในส่วนของ Facebook อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแยกเป็นกลุ่มเพิ่มเติมเพื่อที่จะแจ้งข่าวทีนึงง่ายๆนั่นเองนะผมด้วยต่อไปถ้าเกิดน้องเริ่มมีทุนมีเงินบ้างนะผมที่พอที่จะเปย์พี่ได้มากกว่านี้มากกว่าแค่35 บาทต่อเดือนตกวันละ3 บาทกว่าๆนะผมก็คือขั้นที่2สาวกและคุณขั้นนี้มีขั้นที่ได้ทุกสิทธิ์ก่อนหน้านี้นะผมสิทธิ์ทั้งหมดที่เมื่อกี้เล่ามา4 อย่างได้หมดแล้วก็เพิ่มสิทธิ์อีกสิทธิ์นึงก็คือเพิ่มสิทธิ์การเชื่อมต่อกับโซเชียลกับนิวคุ้งแน่นอนน้องสมัยจะแอดเฟนเฟซบุ๊กได้ผมคิดว่าถ้าเกิดผมเปิดทวิตอะไรเงี้ยหรือว่าเปิดพวกแนว Instagram ผมก็เปิดแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะผมในอนาคตอาจจะให้แอดเฟนตรงนั้นได้ด้วยนั่นเองนะผมเพื่อที่จะพูดคุยกันก็คือส่วนที่จะทักทายกันแอดเฟนแล้วก็มาคุยกันส่วนตัวได้น้องจะถามอะไรพี่ส่วนตัวได้หมดเลยนะผมให้แบบว่าอยู่ในระดับที่คนทั่วไปก็คุยกันนั่นเองนะผมต่อไปขั้นที่3ลัทธิและคูณนะผมขั้นนี้ขั้นที่ผมแนะนำในคอมเมนต์สุดแล้วนะผมขั้นนี้มันขั้นที่อาจจะแพงนิดนึงถ้าเกิดเทียบราคากับตอนดูพาร์ตี้ออนเนื่องจากว่ายูทูบเขาเก็บเยอะ ไม่พูดดีกว่าโอเคนึกอันนี้เป็นสิทธิที่ทำให้ได้ดูคลิปก่อนใครนะผมน้องสมัยจะได้ดูคลิปหลายๆคลิปที่พี่ทำนะครับผมที่พี่ทำเตรียมไว้ทำเสร็จแล้วน้องได้ดูเลยนะผมอันนี้ฟันที่ผมเอาไปแล้วนะผมทั้งหมดนะผมอันนี้คือ17 เมษายนนะผม17 เมษายนผมไม่ได้ปล่อยไมค์ครับพาร์ท6 5 4 7มีเกมอื่นชื่อ Dusty Town มีเกมบางอย่างอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ตั้งชื่อ Ultimate Chicken Hot อีก2 พาร์ทเลยนะผมที่ผมจะทำต่อพาร์ท4ด้วยเนี่ยตอนนี้คลิปเข้าไปนะผมจะมีระบบที่เขาเรียกว่าระบบการแท็กผ่านอีเมลโดยตรงก็คือสมมติน้องฝากอีเมล YouTube Live ผ่านเนี่ยพี่สมัยจะกดตั้งค่าแชร์เพื่อนได้น้องก็จะมีเมลขึ้นมางี้อันนี้คือผู้ที่ซัพพอร์ตผมผ่านทางพระทองนะผมก็จะขึ้นเป็นอีเมลตามนี้ถ้าเกิดน้องได้อีเมลเนี่ยน้องไม่ใช่ในดูในเมลนะผมน้องจะสมัยจะดูคลิปที่ผมแชร์ให้ได้เลยนั่นเองนะผมไม่ต้องไปรอให้เวลาปล่อยน้องได้ดูคลิปตรงนั้นที่พี่ทำเสร็จแล้วพี่จะกดเนี่ยอัพปั๊บพี่กดแชร์ให้เลยกดตกลงไปเลยน้องได้ดูเลยที่สำคัญน้องไม่มีโฆษณาเลยนะผมพี่ไม่ได้ตั้งโฆษณาตรงนี้เลยตอนที่พี่อัพแรกๆพวกนั้นแล้วน้องได้ดูทั้งลื่นไหลแบบลื่นมากแล้วก็ได้ดูก่อนใครนะผมอันนี้คือสิทธิ์แรกๆนั่นเองนะผมสิทธิ์ในการดูคลิปก่อนใครผ่านระบบไอ้ตรงนี้นั่นเองที่ผมทำไม่ต้องเป็นหลายปีแล้วผมจะเชี่ยวชาญในการทำตรงนี้อยู่หลังจากที่น้องสมัครท่านนี้มาน้องก็พี่ก็คงรู้ว่าน้องอยู่ขั้นนี้แล้วน้องก็แค่เอาอีเมลที่ผูกกับยูทูบให้พี่ก็จะลิงก์ตรงนี้ได้ได้เองเนาะแล้วก็จะมีวิดีโอพิเศษสำหรับสมาชิกเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกที่คลิปบางคลิปที่ผมอาจจะ
ทำไม่ต้องนานแล้วผมไม่เคยลงช่องก็มีนะผมหลายคลิปที่ผมตัดสินใจจะไม่ลงช่องอย่างเช่นเกมดิสไลน์เนอะเนี้ยอันนี้ที่ผมทำลงช่องนะผมทำไม่ต้องนานแล้วว่าจะปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยในนี้นะผมแล้วก็มีหลายเกมนะผมก็จะมีเกมอื่นอย่างเช่น The Pedestal เนี่ยPedestal พาร์ท 1 2 3พวกนี้คือหลายเกมผมคิดว่าผมทำไว้แล้วแต่ผมคิดว่าไม่ลงเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะกับแนวคนดูส่วนใหญ่นะผมที่ดูคลิปอาจจะว่าชอบแนวค่าอะไรเยอะเกินไปเนี่ยก็เลยคิดว่าตัดสินใจที่จะไม่ลงบางคลิปเพื่อที่จะไม่ให้ยอดวิวมันตกกันไปนะน้องผมไม่ได้คาดหวังในน้องเลิกสูงกว่านี้นะผมเพราะว่านี่คือขั้นที่ผมคิดว่ากำลังดีแล้ว210บาทนะผมต่อเดือนก็คือตัวมันวันละ8บาทนะผมน้องได้ดูคลิปก่อนใครเลยซึ่งอันนี้อาจจะมีราคาแพงกว่าส่วนของปัดทองนิดนึงเนื่องจากว่าหักเยอะโอเคส่วนขั้นอื่นที่เพิ่มมาใหม่เป็นขั้นพิเศษที่เขาก็เลยจะไม่เลือกคอมเมนต์แต่ว่าถ้าเกิดน้องรักพี่จริงก็จัดการได้นะผมอาจจะเดือนนึงแล้วเข้ากลับไปขั้น210ก็ได้นะผมไม่ว่ากันนะผมก็คือขั้นที่4ขั้นผู้นำชนเผ่าและคุณนะผมตั้งชื่อไว้อย่างไฮโซนะผมขั้นนี้ได้พิเศษในการที่ได้แฟนสไตล์ตัวยงนะผมพิเศษสำหรับคนที่อยู่ขั้นนี้เลยคือน้องชื่ออะไรน้องต้องการพี่มุมไหนเพียบเป็นกระเทยก็ได้ให้พี่ตีลังกาถ้าเกิดพี่ทำได้นะเอาที่พี่ทำได้นะผมน้องจะชื่อก็ได้น้องจะชื่อหำก็ได้ที่จะเป็นแล้วก็ทำแฟนไซต์ให้อะไรอย่างนี้แต่นี่คือคร่าวๆนะผมสูงกว่าเนี้ยสูงกว่า210ผมไม่มีอะไรที่ตอบแทนหรือว่าให้ได้เต็มที่แล้วนอกจากใจของผมเท่านั้นเองนะผมเพราะงั้นแล้วก็เลยว่าอาจจะสิทธิ์เสร็จช่วงขั้นเนี้ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ทำด้วยใจแน่นะผมสุดท้ายขั้นที่5เป็นขั้นแรกคูนะผมขั้นนี้เป็นขั้นที่ผมบอกเลยว่าผมไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็เลยให้พร1ข้อแก่ทุกคนนะผมให้พร1ข้อ1ข้อเท่านั้น1อย่างต่อเดือนต่อเดือนนะผมน้องอยากให้พี่ทำในที่อยู่ในขอบเขตของคนธรรมดาอย่างนิวคงทำได้น้องไอพี่พากเสียงปลุกส่วนตัวน้องก็ทักพี่มาได้น้องอยู่บอสน้องอยู่สิทธิ์ขั้นนี้นะเดี๋ยวนี้น้องหำ ขออยากได้เสียงว่าพี่กรีดร้อง15ขั้นอะไรงี้พี่ก็จะให้น้องได้น้องอยากได้ให้พี่วาดภาพให้น้องพี่ก็จะลองวาดดูแต่พี่อาจจะไม่เก่งมากนะผมน้องอยากให้พี่เล่นเกมกับน้องเกมไหนที่เกมที่พี่มีหรือเกมฟรีพี่ก็จะเล่นแต่ว่าส่วนตัวให้กับน้องใน2ต่อ2ก็ได้นะผมแต่ว่าแค่พาร์ทหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือให้ได้1ข้อคือแบบว่า1ช่วงเวลานะผมช่วงเวลาสั้นๆที่จะอยู่ส่วนตัวหรือว่าให้อะไรส่วนตัวกับน้องนั่นเองนะผมน้องขออะไรที่เป็นไปได้นะผมด้วยหรืออยากให้พี่เล่นเกมนึงอะไรเงี้ยลงช่องอ่ะได้ถ้าเกิดว่าพี่มีเกมนั้นน้องแอบพี่เล่นสตาร์เรนเจอร์ต่อเงื่อนไขนี้ทำได้น้องแอบพี่เล่นฟรีไฟล์เล่น RoV กันนี้พี่ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมฟรีพี่มีเกมอยู่ทำได้หรือว่าอยากให้แบบว่าอัดคลิปอะไรที่เป็นส่วนตัวอาจจะให้ลงช่องน้องอะไรก็อาจจะทำได้นะผมถ้าเกิดน้องอยู่คันนี้ก็ต้องดูตามเงื่อนไขทินแต่บอกเลยว่ารีเควสส่วนนี้เป็นรีเควสที่เป็นนิบันนอมกันแล้วก็เป็นรีเควสที่ถ้าเกิดใครชอบนิวคุงจริงๆอ่ะพี่คิดว่าการขอบางอย่างในแต่ละเดือนอ่ะมันไม่น่าจะขอมากเลยมากไม่รู้อันนี้คือเป็นตั้งไว้เฉยไม่คิดว่าจะมีใครมาหรอกนี่หรอกนะครับผมแต่ก็ว่ามีมาก็ลองดูได้ลองขอพรหนึ่งข้อที่คิดว่ามันอยู่ระดับที่คนเขาทำกันได้นะครับผมนั่นเองนะผมก็มีอะไรพูดแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจุดนี้แล้วก็หวังมากๆว่าน้องจะอยู่ประมาณแถวๆน้องและคุณกันเยอะๆอะไรเงี้ยแค่นั้นพอพี่ไม่ต้องการอะไรมากเท่าไหร่ผมว่าทุกคนจะยังว่าติดตามแล้วก็ใครที่ไม่มีตังก็ดูคลิปปกติทั่วไปไม่เอ็ดบล็อกก็พอแล้วนะครับผมมากครับบ๊ายบายอย่าลืมแนะนำน้องและคุณแล้วก็อาทิตย์ละคุณนี่ the best นะผมแน่นอน